ก็ต้องเอาผลเสมอก็อาจจะไม่ดีสำหรับทั้งสองทีมครับปั่นโค้งมาเสาแรกแล้วโอ้โหต้องทุบทิ้งไปครับเนี่ยครับยังไวครับอนุรักษ์โอ้โหแต่ว่าตัวไปกระแทกเสาประตูครับจังหวะที่ยืดตัวชกทิ้งไปแบบบุดบิดนะครับหลังกระแทกเสาครับยังดีที่ก็ระวังลูกลักไก่ยิงของดัสกรอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับนี่เสียบคาเลยครับจะไม่ปัดเนี่ยดูอีกครั้งครับบอลมุดแบบแม่นจริงๆนะครับลูกนี้ดัสกรแต่ว่านุรักครับยังปัดไม่ได้แล้วเปิดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ครับว้ามาริโอไปเข้าขวาพอดีโอ้โหไม่ใช่ทางข้างถนัดครับนานนี่มีความเร็วแล้วครับบอลตีเข้ามาทางขวาแล้วเปิดยอดเข้ามาธีรศิลป์ดึงบอลลงมาแล้วแตะยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับเรามุยจังหวะนี้พลาดไปครับโอ้โหดูดบอลแรกนี่อาจจะย้อนไปนิดนึงเลยครับทำให้ต้องพยายามหามุมยิงแก้ครับธีรศิลป์ยังคงซัดประตูแรกในฤดูกาลนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับดูดแล้วย้อนหลังมาหน่อยนะครับพยายามแตะหนีปัดแล้วปัดแล้วแต่ว่าก็ให้กับแฟนบอลด้วยนะครับเมืองทองขยับรอครับดัสกรเปิดข้ามไปเข้าซ้ายยิงโอ้โหแม่เป็นลูกแปรนะครับบอลเลยข้ามคานไปครับที่เสาไกลนะครับเปิดหักเข้ามาโดนขวางไว้ก่อนครับลูกนี้แล้วยิงสวนลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหตัดสินใจจังหวะเยี่ยมเลยครับแต่ว่าบอลข้ามคานไปครับสารัตมาทางขวาครับจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดโด่งขึ้นไปลูกนี้เอาเลยมาหลุยส์จับได้ยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตาข่ายครับเบียดกับปียพ่นอยู่ครับแล้วหาจังหวะยิงจนได้ดูครับความแข็งแกร่งความคล่องตัวของอังเดรหลุยส์ครับสู่หน้าชาวบราซิลครับเบียดลูกนี้จากด้านหลังแท้ๆนะครับตอนแรกอยู่ด้านหลังครับจักรพันธ์วางไปให้เลยครับแล้วปียพลบังไม่หมดเลยครับบังไม่อยู่ครับโอ้โหอังเดรหลุยส์อ้อมมากดด้วยซ้ายจนได้ครับแต่ว่าหักไม่เข้าครับลูกนี้โรซาริโอเปิดโด่งขึ้นไปบอลแรงครับบอมขึ้นมาเอาครับนาตพงเบียดจนได้ครับมีพื้นที่แล้วเปิดโอ้โหนี่แม่ลุ้นไปเลือกยิงยัดครับโอ้โหพงสมนะโอ้โหตัดสินใจลูกนี้มาเล่นซะเองครับโอ้โหทั้งที่มีเพื่อนรออยู่ในตำแหน่งที่ดีๆถึง2คนเลยนะครับเบียดปิยพลมาได้เลยครับนาตพงเนี่ยนานๆจะเจอโอกาสแบบนี้ทีครับโอ้โหแต่ไปเลือกตะบันซึ่งหลุดกรอบออกไปนะครับดูครับฟานไดก็เตรียมเข้าฮอสครับสุพจน์นี่ขอแบบโล่งๆอยู่คนเดียวครับเริ่มครึ่งหลังด้วยการยังไม่มีการบอลควบมาครับตอกส้นตั้งกันใหม่ฟานไดครั้งหนึ่งเข้าซ้ายฟานไดยิงลูกนี้ข้ามคานครับซ้ายข้างถนัดด้วยจับได้แล้วลองซัดทันทีนะครับครึ่งแรกนี่แทบไม่เห็นการยิงไกลจากหน้ากรอบแบบนี้ครับเจาะไม่เข้าตอนนี้ต้องหยอดขึ้นมาตรงนี้แม่นครับมาที่หลุยส์ทางเดลหลุยส์มองข้างในแล้วเปิดเข้ามาแล้วสยบปอนไดโอ้โหมงลูกนี้มาถากศีรษะไปนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีหมดแล้วครับมาช้าไปนิดเดียวครับโอ้โหสยบฟันไดดูครับบอลวางยาวลูกนี้มาแม่นมากนะครับให้กับอังเดรหลุยส์ครับแบ่งบอลไปสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาจุดนัดพบแล้วครับฟานไดถึงช้าไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับไม่อย่างนั้นนี่ได้เต็มศีรษะเต็มหน้าผากโอ้โหบนเส้นหมกหลาที่ฟานไดหมกชงเข้ามาเอาบอลข้ามมาจักรพันไม่ถึงครับยังได้อยู่จักรพันอีกครั้งหนึ่งพลิกซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับมาสมเหลือ FC ขึ้นนำครับลูกยิงสุดสวยครับของจักรพันพรใสโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับจักรพันครับยิงทีมเก่าได้ครับโอ้โหกดด้วยซ้ายเลยนะครับขึ้นนำก่อนเลยครับสุพรรณบุรีครับ1ต่อ0ลงมาเล่นในครึ่งหลังได้ไม่ถึง10นาทีครับได้ประตูสำคัญของเกมนี้ครับทีมช้างศึกยุทธหัตถีโอ้ก็ยิงเช็ดขาดบอลเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ก็กวินก็หมดสิทธิ์เลยครับจะแบบนี้ประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับมหาลมีน่าจะยกมือขอโทษแฟนบอลเมืองทองด้วยครับให้เกียรติในฐานะทีมเก่านะครับดูครับจักรพันธ์ครับเข้าไปเบียดครับโอ้โหแล้วดึงเข้าซ้ายกดได้เต็มข้อดีจริงๆครับประตูสุดสวยจากเท้าของเขาอีกแล้วครับนี่ฟาสต์7ตัวจริงครับจักรพันธ์พรใสโอ้โหหวดวืดไปครับคิมดงจินครับโอ้โหเสร็จเลยนะครับบอลเปิดโด่งข้ามไปจักรพันธ์
ปิดยัดเข้ามาลูกนี้ก็เอาเคลียร์ไม่ขาดแล้วซานไดจิ้มมาเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับนี่เป็นความผิดพลาดของแนวรับของเมืองทองแล้วเป็นความขยันครับของซิโก้ฟันไดด้วยโอ้ได้2ลูกแล้วครับสุพรรณบุรีครับพลาดครับเมืองทองลูกนี้ส้มหล่นมาที่ฟันไดเก็บกินไว้ได้ครับโอ้โห2ประตูในช่วงห่างกันแค่ไม่ถึง10นาทีครับโอ้โหนี่ครับ2คนที่ช่วยกันทำประตูครับฟานไดกับจักรพันธ์ครับแล้วเป็นแอสซิสต์จากทางจักรพันธ์ด้วยนะครับลูกนี้เปิดมาแล้วเตะสกัดพลาดโอ้โหนาโออากิอาโอยามะครับประการหลังชาวญี่ปุ่นครับมาพลาดลูกนี้เองครับโอ้แล้วพลาดมาหันเลยครับโดนลงโทษทันทีฟานไดนี่ก็จิ้มลอดตัวกวินเข้าไปพอดีเลยครับยิมดองจินเปิดโด่งลูกนี้ขึ้นมาครับหม่งทิ้งไปก่อนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปครับตัดสกอร์เพิ่งจะได้2นะครับจังหวะโอเพ่นเพลย์นะครับสำหรับตัดสกอร์ครับกดไม่ลงครับจังหวะยิงโดนเร่งเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสินเปิดข้ามมาได้คืนของลูกนี้เรียบร้อยครับมาตีใครแตกมาครับ1ต่อ2ครับมิโลยอฟสกี้หม่งลูกนี้ลอดขาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับลูกสำคัญเลยครับเมืองทองกลับเข้าสู่เกมครับตามมาแล้วครับเป็น 2-1 ครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับผู้ปลุกความหวังครับเหลืออีก20นาทีไม่แน่ครับเกมนี้ดูอีกครั้งครับธีรสินนี่ตักมาสวยนะครับมาที่จุดนัดพบเลยครับโอ้โหแล้ววิ่งเข้ามาโคกเน่งๆครับหม่งดีด้วยนะครับลูกนี้มาริโอยูรอฟสกี้ครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของเขาโอ้โหลอดขา2ประตูเลยครับลูกนี้หุบไม่ทันครับอนุรักษ์บอลมาจวนตัวจริงๆนะครับครับเคาะสร้างจังหวะหาช่องโดนได้ครับกสิเดชเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหลุ้นได้เลยครับหลายคนฟรีคิกดีมากอ้าวครับเล่นสูตรหลอกเรียกว่าปั่นลูกนี้ตรงตัวโอ้ดูสูตรเขามีสูตรผลักด้วยครับสูตรใหม่โอ้คิมดองจินครับไปผลักทางคลีตันเปิดช่องให้มาริโอนะครับปั่นครับในการดึงสมาธิพวกสุพรรณแต่ว่ามาริโอยิงลูกนี้ไม่เข้ามุมเท่าไหร่ครับคือถ้ายิงได้คมกว่านี้ก็มีลุ้นเหมือนกันครับตรงนี้ครับทางมาริโอถ้าเข้าไปนี่ออกมาขวาครับมีพื้นที่เยอะเลยครับปิยพลตั้งป้อมแล้วยอดบรรจงเข้าไปเทียสินโคกลูกนี้ตั้งเข้ามามาไปตรงตัวนุรักษ์พอดีลึกเกินไปครับลูกนี้จังหวะมงชงเข้ามาของธีรสินครับปิยพลวางไว้ให้ที่เสาไกลนะครับขึ้นโขกได้สูงกว่าปรัดแล้วครับแต่ถ้าย้อนออกมานี่จะมีทั้งนัตตพลถึงเส้นหลังยอดเข้ามาเสาสองมงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับผ่านหน้าประตูไปเอกชัยที่พันครับโอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้หลุดกรอบครับแค่6-7หลาเท่านั้นครับโอ้โหดูอีกทีครับถ้าเข้านี่ฝังเลยนะครับลูกนี้ครับณัฐพงษ์หนีวุฒิชัยไปถึงเส้นหลังได้ครับแล้วบรรจงหยอดมาให้เลยครับไม่มีคนคุมแล้วครับอาจจะต้องย้อนมาหม่งนิดนึงครับพยายามจะเอี้ยวตัวแล้วแต่ดัสกอนวางยาวขึ้นไปลูกนี้ยังติดโรซาโยเอาครับหาบอลไม่เจอแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดไปได้ครับแม่อนุรักษ์ควายมาสวยครับก็คืนมาอย่างนี้ยังเคลียร์ไว้ก่อนจับบอลได้แตะมาคริตันทำชิ่งขึ้นมากระชากแล้วก็หักเข้ามาไขว้ไม่โดนครับโอ้โหมาปิยพลเคลื่อนไปครั้งหนึ่งธีรสินหยอดขึ้นไปก็โดนติดโรเซลนิดเดียวครับแล้วก็เคลียร์ออกมาได้ปู่ศิลป์มองนาฬิกาแล้วก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับสมบูรณ์ FC ก็ทำสำเร็จครับเฉือนเอาชนะ SD เมืองทองอยู่แต่ไปได้ครับ2ประตูต่อ1โอ้โหเป็นเกมที่เรียกว่าสู้กันจนหยดสุดท้ายเครื่องสุดท้ายจริงๆครับ